Hi everyone สวัสดีนะคะเด็กๆกลับมาพบกับครูปลานะคะแล้วก็ English with ครูปลากับครูปลาจิรวดีนานครกันอีกแล้วนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดค่ะวันนี้นะเราก็จะมาพูดในเรื่องของ there is there are นะคะก็เป็น EP ที่3แล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึง some แล้วก็ any ด้วยนะคะวันนี้จะมีเรื่องใหม่เพิ่มเข้ามานะคะก็เรื่องของ how much นะคะแล้วก็ how many นะคะรวมถึง a lot of นะคะแล้วก็ lots of ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยนะคะในส่วนของ there is there are นะครูทวนอีกรอบหนึ่งนะคะมันแปลว่ามีนั่นเองนะคะใช้เพื่อพูดนะคะบอกถึงการมีอยู่บางสิ่งนะคะเช่น there is one cat หรือ there is a cat นะคะสังเกตว่านะคะข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นนามที่เป็นเอกพจน์นั่นเองนะคะในส่วนของถ้าเป็น there are นะคะก็คือเป็นข้างหลังเนี่ยนะคะนามก็จะเป็นพหูพจน์นั่นเองนะคะ now is นะคะประมาณนี้เนาะจะแปลว่ามีนั่นเองนะคะมีแมวอยู่1ตัวมีแมวอยู่2ตัวอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะนี่ก็คือ there is there are นะคะต่อไปนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะบอกว่า there is นะคะ there areใช้กับในส่วนของนะคะสิ่งที่เป็นประโยคบอกเล่านะว่าเป็นคำนำนับได้แล้วก็รับไปได้นั่นเองนะคะ there is เนี่ยนะคะจะใช้กับนำนับไม่ได้ด้วยนะจะเป็นรูปเอกพจน์นะคะเช่น there is some pork นะคะก็คือว่ามีเนื้อหมูอยู่นะคะจำนวนหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่นั่นเองนะคะก็เป็นนำที่นับไม่ได้นะเป็นรูปเอกพจน์ด้วยนะคะอันนี้รวมไปถึงอันนั้นด้วยเป็นเอกพจน์ได้นะนับไม่ได้เอกพจน์นะต่อไปนะคะในส่วนของ there are นะคะอันนี้ใช้บอกถึงคำนำที่นับได้นะและเป็นพหูพจน์ด้วยนับได้นะและเป็นพหูพจน์ด้วยสังเกตตรงนี้นะเติม s นะคะสังเกตตรงนี้นะแล้วก็เติม s เห็นไหม there are some papayas นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือให้จำไว้ are เนี่ยใช้กับพหูพจน์นั่นเองเนาะ are ใช้กับนามพหูพจน์นะคะโดยสรุปนะคะเรื่องนี้ต้องจำก็คือ there is นะคะใช้กับนามนับได้เอกพจน์นะคะ singular noun แล้วก็อันอีกอันนึงนะคะก็คือนามที่นับไม่ได้ uncountable noun นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเป็น there are นะคะก็ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์นั่นเองส่วนมากเวลาสังเกตเราก็จะดูว่ามันจะมี s มี es มี en อยู่ข้างหลังนั่นเองนะคะบางตัวมีเปลี่ยนรูปนะคะก็เด็กๆก็ต้องจำไว้ด้วยนะคะเรามาดูในส่วนของต่อไปกันเลยค่ะอันนี้เป็น word kit คราวที่แล้วนะคะครูพูดถึง there is there are นั่นเองนะคะแต่ว่า direction เขาบอกว่านะคะ answer the question is used นะคะก็คือให้เรานะคะตอบคำถามนะที่เขาให้มานั่นเองนะคะโดยตอบว่าอะไรคะตอบว่า yes there is เห็นไหมคะถ้าใช่นะถ้าใช่นะคะถ้าใช่ที่เป็นเอกพจน์นะคะใช้ there is นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช่ถ้าใช่นะคะแล้วเป็นพหูพจน์นะคะเราก็ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรคะเป็น now is นะคะก็คือ there are นั่นเองมากกว่า1ชิ้นขึ้นเป็นต้นไปนะคะแต่ถ้าเป็นปฏิเสธก็จะตอบเป็น no นะคะแต่ว่าก็จะต้องมาดูกันค่ะว่าตัวนี้เนี่ยเขาถามมาว่าเป็น is หรือ isn't นะคะตรงนี้นะคะข้างหน้าเนี่ยเป็น is หรือเป็น are นั่นเองนะคะถ้าเขาถาม are มาก็ตอบ are ถ้าถาม is มาก็ตอบ is เนาะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นนะคะเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็จะเป็น noun ที่เป็นเอกพจน์นั่นเองนะคะหรือตัวนี้นะก็จะเป็น noun ที่เป็นพหูพจน์นั่นเองนะคะแต่เป็นในรูปของปฏิเสธนั่นเองนะคะโอเคนะประมาณนี้เรามาดูข้อแรกกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ There are any eggs in the fridge นะคะก็มีไข่อยู่บ้างไหมนะคะในตู้เย็นนั่นเองนะคะ fridge แปลว่าตู้เย็นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะดูจากรูปแล้วนะคะข้อที่1อยู่ตรงนี้เองนะคะไข่เพราะฉะนั้นเราถาม are มานะคะเราก็ตอบ are นั่นเองนะคะตอบว่ามีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบว่า yes นะคะ yes แล้วอะไร there นะคะแต่ว่าเราจะมาดูมันเป็น is หรือเป็น are นะคะไปดูประโยคคำถามค่ะเห็นไหมเขาใช้ areเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ตอบเป็น yes there are เพราะมันมีมากกว่า1ลูกใช่ไหมคะเป็นพหูพจน์ค่ะเรามาดูข้อที่2นะคะเขาก็ถามเหมือนเดิมนะคะเขาถามว่า are there any นะคะแต่เปลี่ยนอุปกรณ์นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็น onions นะคะ onions ก็คือหอมใหญ่นั่นเองนะคะหอมใหญ่หอมใหญ่นะคะถ้าหอมหัวเล็กเขาเรียกว่าหอมแดงนะคะเขาจะเรียกว่า shallot นั่นเองนะคะอันนี้ก็บอกว่า are there any onions in the fridge นะคะมีหอมใหญ่อยู่ในตู้เย็นบ้างหรือไม่นะคะดูจากรูปแล้วไม่น่าจะมีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบว่า no นะคะแต่ว่าจะดูว่าตอบว่า are หรือ is ไปดูข้างหน้านะคะว่าเขาถามว่าอะไรนะคะอันนี้นะคะเขาตอบเขาถามมาว่า are นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบว่า no there aren't
No, they aren't. ประมาณนี้นะคะต่อไปจ้าใส่จุด full stop ด้วยนะอย่าลืมนะคะต่อไปนะคะ number 3ข้อที่3นะ There is any lettuce in the fridge นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถามมาเป็น is นะคะก็ต้องตอบเป็น is นั่นแหละนะคะ Is there any lettuce in the fridge นะคะมีนะคะ lettuce ก็คือ lettuce คือผักกาดผักกาดนะคะผักกาดครูเขียนผัดทั้งนั้นนะผักกาดนะคะผักกาดรองจานอะไรประมาณนี้นะลูกนะผักกาดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมีไหมจากในรูปไม่มีนะคะมีแต่ carrots นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบ no เหมือนกันนะคะ no นะคะถาม there ถาม is there นะคะตอบ there is no there isn't นะคะเพราะมันเป็นปฏิเสธเนาะใช้ no there isn'tใส่จุด full stop ด้วยนะคะต่อไปค่ะ number 4บอกว่า is there any milk in the fridge is there any milk in the fridge นะคะ milk ก็คือนมนั่นเองนะคะอันนี้ใช้ milk นะคะเป็นแบบเป็นขวดๆเนาะดูจากรูปมันน่าจะอยู่ที่ตรงนี้จ้ะข้อที่4นะคะกล่องนมแหละนะคะน่าจะอยู่ตรงนี้นะคะก็มันมีอยู่กล่องเดียวเนาะมันมีอยู่ขวดเดียวนะเพราะฉะนั้นนะคะก็ตอบว่านะคะ yes นะคะถาม is มาก็ตอบ is จ้านะคะ yes there is yes there is แค่นั้นเองง่ายมากๆเลยต่อไปนะคะ number 5เขาถามว่า are there bananas in the fridge are there banana in the fridge นะคะมีนะคะกล้วยอยู่ในตู้เย็นหรือไม่นะคะคำตอบก็คือนะคะถาม are มาง่ายมากๆเลยดูจากในรูปมีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น number 5อยู่ในรูปนี้เห็นไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบว่า yes นะคะตอบว่า yes แหละนะคะแต่จะมาดูว่า are หรือ is ไปดูคำถามจ้ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะดูจากในรูปเหมือนกันนะคะกล้วยมันมีมากกว่าหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบว่า yes there are yes there are เห็นปะใส่จุด full stop ด้วยนะคะต่อไปนะคะข้อที่6นะคะ number 6เขาบอกว่า is there any cake in the fridge นะคะมีเค้กอยู่บ้างไหมนะในตู้เย็นนะคะดูจากรูปแล้วนะไม่เห็นเลยนะคะมีไหมมีนะคะมีเค้กอยู่ตรงนี้ใช่ไหม number 6number 6คือเค้กนะคะเพราะฉะนั้นมีเค้กอยู่1ชิ้นนะคะเราก็ต้องตอบว่า yes yes อะไรนะคะ yes there isนะคะมีเค้กอยู่1ชิ้นนะคะ Yes there is ต่อไปนะคะ number 7นะคะข้อที่7นะคะบอกว่า Are there any lemons in the fridge นะคะ Are there any lemons in the fridge นะคะเลมอนมันจะเป็นรูปทรงรีเนาะอันนี้ไม่มีเลยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ no นั่นเองนะคะแต่ว่าเป็น no อะไรคะ No there aren't นะคะถาม are มาใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอบ no นะคะ there aren'tโอเคนะ no there aren't ถาม are มาตอบ aren't เพราะว่าเป็นปฏิเสธต่อไปนะคะข้อที่8นะคะ is there any pizza in the fridge นะคะ is there any pizza in the fridge นะคะมีพิซซ่าอยู่บ้างไหมนะในนี้นะคะดูจากรูปแล้วนะคะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ตอบว่า no ใช่ไหม no there isn't no there isn'tนะคะไม่มีเลยนะคะไม่มีพิซซ่า in the fridge นั่นเองต่อไปนะคะ number 9ข้อที่9นะคะ is there any fish in the fridge นะคะตัวนี้อ่านว่า fish นะคะ fish นะคะแปลว่าปลานั่นเองนะคะส่วนอันนี้อ่านว่า fridge นะคะเพราะฉะนั้นออกเสียงไม่เหมือนกันนะ is there any fish in the fridge โอเคนะคนละตัวกันนะออกเสียงให้ชัดเจนนะคะเขาถามว่า is there any fridge in the fridge นะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี้ถามมาดูจากรูปแล้วมีอยู่ตาใส่เนลอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้นะคะตอบว่า yes นั่นเองนะคะก็ตอบว่า yes ถาม is มาใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีปลาอยู่ตัวเดียวเนาะyes there is นะคะมีปลาอยู่จ้านะคะต่อไปนะคะข้อที่10นะคะ Are there any oranges in the fridge นะคะมีส้มอยู่บ้างไหมนะอยู่ในตู้เย็นนะคะดูจากรูปแล้วนะคะนี่น่าจะเป็นส้มนะมี2ลูกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้นะคะอยู่ในข้อที่10เนาะเราก็ต้องตอบว่าเรามีใช่ไหมก็ต้องตอบว่า yes there are นะคะมีจ้ามีส้มอยู่บ้างนะจ๊ะนะคะ yes there are
ยากไม่เอ่ยใครที่ทำเสร็จแล้วนะก็ตรวจด้วยนะคะความเรียบร้อยนะถ้าเกิดว่าผิดนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องตกใจนะทำเองนะคะเราก็จะมีความภาคภูมิใจเนาะถ้าผิดก็เขียนเป็นปากกาสีแดงค่ะครูไม่ได้ซีเรียสเรื่องถูกหรือผิดมากมายนะคะอยากให้โฟกัสเรื่องเราทำเองนะคะแล้วก็อยากให้เด็กๆเนี่ยสามารถทำเองแล้วก็ตรวจคำตอบด้วยตัวเองนะคะจำไว้อย่างหนึ่งลูกเรียนไม่ได้เรียนเพื่อคนอื่นนะคะเรียนเพื่อความสามารถของเราในอนาคตเรียนเพื่อจะต่อยอดในอนาคตเรียนเพื่อที่จะเป็นจุดมุ่งหมายเรียนเพื่อจะเป็นอาชีพของเราในอนาคตนะคะฝากไว้ด้วยเรามาดูอีกอันนึงนะคะอันนี้เป็นอีกworksheet หนึ่งนะคะซึ่งอันนี้เราก็จะพูดในเรื่องของ a and นะคะแล้วก็ sum ด้วยถามว่าทำไมมี sum ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีนามที่นับไม่ได้ด้วยนะคะอ่ะเรามาดูอันแรกกันนะคะดูชัดเจนนะคะอันนี้นะก็มาดูว่าตรงนี้มันเป็น is นะคะนะคะเขาบอกว่า is there นะคะอันนี้ตอบอะไรนะคะปัญหามันคืออยู่ตรงที่ bread นะคะมันถามมันอยู่ตรงที่ bread นะคะตัวนี้เป็นนามที่นับไม่ได้ใช่ไหม on the plate นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบ sum นะคะตัวต่อไปนะคะข้อที่สองเนี่ยเขาบอกว่า there are นะคะ sandwiches นะคะตัวนี้นะคะก็เป็นอะไรคะเป็นคำนามนับได้นะแต่ว่าเป็นพหูพจน์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะก็ตอบเป็น sum เหมือนกันเรามาดูต่อไปนะคะเขาถามว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า there are some sandwiches on the table นะคะก็คือมีนะคะมีแซนด์วิชอยู่บ้างนั่นเองนะคะบนโต๊ะนะคะซัมแปลว่าบ้างเนาะข้อต่อไปนะคะ there is นะคะตัวนี้นะคะไม่เติม s นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นนามที่เป็นเอกพจน์แน่นอนนะคะตัวนี้นะคะก็มาดูกันนะคะว่าถ้ามันเป็นเอกพจน์นะเรามาดูตรงนี้นิดนึงนะคะว่าเสียงเป็นสระไหมนะคะตัวนี้อ่านว่า apple apple นะคะออกเป็นออ่างเนาะเพราะฉะนั้นเป็นเสียงสระนะคะใช้ and นั่นเองนะคะก็จะตอบว่า there is an apple in the basket นะคะก็คือตอนนี้แปลว่าตะกร้านะคะจะแปลรวมๆว่านะคะก็คือมันมีนะคะแอปเปิลนะคะอยู่หนึ่งผลในตะกร้านั่นเองต่อไปนะคะข้อที่4เขาบอกว่า I eat นะคะบานาน่าไม่เติม s นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะบานาน่ากล้วยนะนับเป็น1ใบเนาะ1ผลเนาะนับได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ดูจากตรงนี้นะดูจากคำนามตัวข้างหน้าเนี่ยนะคะหน้าเนี่ยมันเป็นเสียงพยัญชนะเป็นบอใบไม้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะแอนเสียงสระอะเสียงพยัญชนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้อะโอเคนะบอใบไม้เนาะI eat a banana every day ก็คือฉันเนี่ยนะกินกล้วยทุกวันเลยนะคะทุกลูกวันละลูกประมาณเนี้ยต่อไปเรามาดูข้อที่5กันนะคะบอกว่า have you got นะคะ have you got มีบ้างไหมนะจ๊ะ have you got อันนี้นะ orange juice นะคะ orange juice เนี่ยเป็นนามที่เป็น uncountเป็นน้ำใช่ไหมเป็น uncountable noun นะนามนับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องตอบว่า have you got some orange juice นะคะ have you got some orange juice นะคะมีน้ำส้มบ้างไหมจ้านะคะเขาก็ถามมาเนาะข้อต่อไปนะคะ number 6ข้อที่6บอกว่า there is นะคะมาอีกแล้ว pork in the fridge นะคะ in the refrigerator นะคะ refrigerator ก็คือตู้เย็นนะคะคล้ายๆกับคำว่า fridge นะคะแต่ว่าตัว fridge นั้นน่ะมันเป็นเหมือนคำย่อเนาะแต่ตัวเต็มมันคือตัวนี้ค่ะ refrigerator refrigerator นะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้ตอบอะไรนะคะ there is some นะคะตัวนี้ some นะลูกนะ there is some pork in the fridge นะคะ there is some pork in some pork นะคะ in the refrigerator นะคะก็คือมีเนื้อหมูนะคะอยู่ในตู้เย็นนั่นเองนะคะก็ใช้ซ้ำนะเพราะว่าตัวนี้เป็นนามที่uncountable noun นะนำนับไม่ได้เนาะข้อต่อไปค่ะ there is นะคะ eggs ไม่เติม s เห็นไหมไข่เนี่ยมันเป็นนามที่นับได้นะนับได้ที่เป็นเอกพจน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้นะคะ and นะทำไมถึงใช้ and เพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเสียงสระค่ะ o นะคะ egg ใช่ไหมนะคะมีไข่อยู่หนึ่งลูกนะคะ in the egg cup นะคะ egg cup ก็คือถ้วยที่ใส่ไข่อะนะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่8นะคะ there is นะคะ bacon จำไว้เลยค่ะ bacon พวก
พวก pork พวก bacon เนี่ยเป็นพวกนามที่นับไม่ได้เนาะเป็น uncountable noun อะนะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้นับไม่ได้นะตัวนี้ใช้ some นะคะนะคะ some นะคะ there is some bacon นะคะมีเบคอนอยู่บ้างนะจ๊ะ let's make นะคะ fried rice นะคะตัวนี้ก็เป็น uncountable noun เหมือนกันนามนับไม่ได้นะคะเพราะว่า rice มีความเป็นละเอียดละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น some นะคะใช้ R and ไม่ได้นะคะเพราะ R and เป็นจำนวนนับนะคะนับได้นับต้องนับได้นะและเป็นรูปเอกพจน์ด้วยนะคะเข้าต่อไปค่ะ there is โทษ sorry ค่ะ there are นะคะ3 R นี่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นนามที่นับได้นั่นเองนะจะเป็นพหูพจน์นะคะตัวนี้ก็ใช้ซ้ำเหมือนกันนะคะก็ต่อไปนะคะ there are some oranges for you นะคะก็คือไม่ได้บุนะคะว่ากี่ผลนั่นเองนะแต่ว่ามีอยู่บ้างสำหรับคุณนั่นเองนะคะมีส้มอยู่บ้างนะสำหรับคุณและข้อสุดท้ายนะคะ Susan has got นะคะ Susan เนี่ยมีนะคะมีอะไรคะ baby brother นะคะ brother ไม่เติม s ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นนามที่นับได้อีกกับคนนั่นเองนะคะตัวนี้ใช้นั่นเองนะเพราะว่า baby นะคะออกเป็นบอใบไม้นะเป็นเสียงเป็นพยัญชนะนั่นเองนะคะSue นะคะ has got a baby brother นะคะ Sue has got a baby brother นะคะก็คือ Sue เนี่ยมีนะน้องชายนะอยู่หนึ่งคนนะคะ a baby brother นะคะประมาณนี้นะถูกผิดประการใดก็อย่าลืมตรวจกันนะคะเช็คด้วยนะคะถ้าผิดไม่เป็นไรลูกนะคะก็แก้ไขไปแต่ถ้าถูกก็ตรวจถูกได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องถูกหมดทุกข้อนะพยายามเรามาดูกันว่าเราเรียนแล้วเราได้อะไรนะคะเราเรียนแล้วเราถูกบ้างไหมอะไรเงี้ยนะคะถ้าผิดก็พยายามเรียนรู้ไปนะคะจากวิดีโอของครูนะดูซ้ำบ่อยๆเดี๋ยวเราก็ได้เองนะคะวันนี้เราจะมาในส่วนของ much many lots of a lot of นั่นเองนะคะตัวนี้นะจะแปลว่ามากทุกตัวเลยนะคะตัวนี้จะแปลว่ามากทุกตัวเลยนะคะแต่ว่ามันมีวิธีการใช้ที่ต่างกันอยู่นั่นสินะคะพี่มากจ๋านะคะ much many lots of a lot of นะคะเรามาดู much กันนะคะ much นะคะเขาบอกว่า much is used with uncountable noun withindicate a large quantity นะคะก็คือจะแปลว่านะคะmuch เนี่ยนะคะใช้นะคะในส่วนของนะคะนามที่นับไม่ได้เนาะเพื่อที่จะบอกว่านะคะมีปริมาณมากนั่นเองนะคะตัวนี้นะ much ใช้กับ noun นับไม่ได้นะคะนามนับไม่ได้นะอันนี้เป็น uncount นะ uncountable noun นะคะตัวต่อไปนะคะยกเขาบอกว่ามาดู examples กันนิดนึงนะคะยกตัวอย่างมาให้ดูหนึ่งอันนะจ๊ะเขาบอกว่าไง I don't earn much money money เงินค่ะเงินเยอะแยะค่ะลูกนะคะตัวนี้เป็น uncountable noun นะคะนามนับไม่ได้นะคะ he liked her very much นะคะ like เป็นความรู้สึกใช่ไหมอ่ะนะคะเป็นความรู้สึกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยนับไม่ได้เนาะนะคะตัวต่อไปนะคะ very ทำไมมากๆเลยชอบเธอมากๆเลยนะคะก็ครูเคยบอกแล้วเนาะอย่างเช่นพวกความรักความชอบความเกลียดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็น uncountable noun นะเพราะว่ามันไม่มีมาตราวัดตายตัวว่าฉันแบบรักเธอมากมากแค่ไหนอะใช่ไหมความรักของเรามันไม่เท่ากันนี่นะคะจำได้ประมาณนี้แหละนะเราก็จะสามารถตอบได้แหละนะเพราะฉะนั้นนะตัวนี้เป็น uncountable noun เนาะต่อไปค่ะ I spend too much on clothes นะคะก็คือมีทำไมมากเลยฉันจ่ายตังค์ไปเยอะแยะมากเลยนะคะเพื่อที่จะซื้อเสื้อผ้านั่นเองนะคะ clothes ทุกครั้งใส่เติม es นะคะเพราะว่าเสื้อผ้าแม้กระทั่ง1ชิ้นนะคะก็ยังเป็นพหูพจน์อยู่คำตอบก็คือทำไมคะเพราะว่าเสื้อ1ชิ้นเนี่ยประกอบไปด้วยผ้าตัดออกมาจากหลายชิ้นนั่นเองนะคะตัดเขาตัดเป็นชิ้นแล้วเอามาประกอบกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ clothes แปลว่าเสื้อผ้าค่ะแต่ถ้าเป็นเสื้อเป็นผ้าเป็นชิ้นชิ้นนะคะเขาจะใช้คำว่า clothes เฉยๆไม่เติม es นะคะต่อไปนะคะ she is feeling ความรู้สึกเนาะ much healthier นะคะ much healthier นะคะก็คือมีความทำไมมากๆเลยมีความแบบว่ามีความ healthy นะคะคือสุขภาพดีขึ้นนั่นเองนะคะสุขภาพดีขึ้น ER นะคะขึ้นดีขึ้นมากขึ้นนะคะตัวต่อไปค่ะ many นะคะเขาบอกว่า many is used นะคะ with countable noun นะคะ to indicate a large นะคะในจำนวนที่มากนั่นเอง quantity นะคะคือปริมาณมากนะคะเป็นตัวชี้วัดนะคะ indicate นะคะชี้วัดนะคะแต่ว่าใช้กับนามที่นับได้นะตัวนี้นะนับได้โอเคป่ะนามที่นับได้นะนี่เป็น countable noun นะเป็น countable noun มีเขากับอันเขานะคะอันนี้บวกนามนับไม่ได้
นะคะอันนี้นามนับได้นะคะทีนี้เวลาเราจำอ่ะเราจำนึกถึงเพลงพี่เบิร์ดเนาะ loving you too much so much very much right now เคยได้ยินใช่ไหมเพลงนี้นะคะบอกชัดเจนนะเพราะว่าอะไรพี่เบิร์ดบอกเราว่า loving you too much นะคะก็คือทำไมคะรักคุณมากเลยใช่ไหมนะคะ much เห็นไหมใช้กับความรักไงนะคะบอกแล้วว่ารักของเรามันไม่เท่ากันนะเราจะมาวัดยังไงนะคะเพราะฉะนั้น uncountable noun นามนับไม่ได้ใช้กับ much เสมอ many อะไร many cars นะคะมีรถเยอะแยะเลยนะคะฉันรวยมากฉันมีรถอยู่หลายคันโอเคป่ะประมาณนี้นะคะเรามาดู examples กันนะคะตัวอย่างกันเนาะเขาบอกว่านะคะ I don't have many clothes นะคะไม่มีเสื้ออยู่มากนักไม่มีเสื้ออยู่มากนักโอเคนะแต่อันเนี้ยจะไม่เหมือนกันนะข้อแรกเนี่ยนะคะเขาพูดถึงตัดถึงเงินนะคะ I spend too much นะคะ too much ในเนี้ยฉันจ่ายไปเยอะมากเลยนะคะกับเสื้อผ้าคนละแบบกันนะอันนี้เขาพูดถึงตังค์ฉันจ่ายไปเยอะมากเงินไง money นะคะแต่ตัวเนี้ยนะคะเขาพูดถึงจำนวนเสื้อนะคะเป็นนามนับได้ค่ะเสื้อ1ชิ้นนับได้นะคะต่อไปนะคะ many people นะคะตัวนี้เป็นพหูพจน์นะ people คนนั่นเองนับได้ใช่ไหม many people heard for of them นะคะก็คือมีคนได้ยินเขามากเลยแหละต่อไปนะคะข้อที่3นะคะบอกว่า I bought many toys นะคะ I bought many toys ก็คือฉันเนี่ยนะคะซื้อนะคะซื้ออะไรมาซื้อของเล่นมาเยอะแยะเลยนะคะของเล่นเป็นชิ้นนับได้ใช่ไหมลูกและอันสุดท้ายเลย there are too many cars นะคะโอ้ตอนนี้รถติดมากเลยเห็นไหม there are too many cars นะคะก็คือมีรถอยู่เยอะแยะไปหมดเลยข้อต่อไปค่ะ a lot of นะคะ a lot of เขาบอกว่าไงเขาใช้ยังไงมาดูกัน a lot of นี่ก็แปลว่ามากนะคะเขาบอกว่า a lot of can be used for countable นับได้นะ or uncountable to indicate a large quantitynะคะก็คือสามารถใช้ทั้งนามที่นับได้แล้วก็นามที่นับไม่ได้เหมือนกันโอเคนะตัวต่อไปนะคะ lots of นะคะเรามาดูนะเขาให้ตัวอย่างลืมให้ดูตัวอย่างนิดนึง she eats a lot of fruits นะคะก็คือกินผลไม้ไปเยอะแยะเลย we were a lot of peopleThere นะคะก็คือ oh there was a lot of people there นะคะก็มีคนอยู่เต็มเลยตรงนั้นนะคะต่อไปอีกยกตัวอย่างเช่นนะคะเขาบอกว่า he earns a lot of money he earns a lot of money ก็คือได้เงินเยอะแยะเลยนะคะเขาได้รับเงินเยอะแยะมากมายเลยนะคะlots of นะคะเขาบอกว่าไง lots of and a lot of เนี่ยค่ะเหมือนกันค่ะ have the same meaning มีความหมายในทิศทางเดียวกันนะคะก็คือมากนั่นเองนะคะ it can be used for countable or uncountable นะคะก็สามารถใช้กับนามที่นับไม่ได้แล้วก็นับได้เช่นกันนะคะอันนี้คุณเอามาจาก englishhere.com นะให้เครดิตเขานิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่า there's lots of food นะคะมีอาหารอยู่เยอะไปหมดเลยนะคะหรือจะบอกว่า she sold lots of flowers นะคะเห็นไหมขายดอกไม้ได้เยอะแยะเลยนะคะ Is food contain lots of fat นะคะก็คืออาหารชนิดนี้นะคะ contain แปลว่าประกอบไปด้วยนะ lots of fat นะคะก็คือมีไขมันอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะสรุปง่ายๆว่าจริงๆแล้วนะคะ much กับ many เนี่ยนะคะใช้ต่างกันอยู่นิดหน่อยคือ much เนี่ยใช้กับนามที่นับไม่ได้ many ใช้กับนามนับได้ lots of a lot of เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำนามที่ทั้งนับไม่ได้แล้วก็นับได้แต่ว่าเราใช้ในเชิงของประโยคที่เป็นประโยคในเชิงไม่ทางการสักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็น much กับ many ใช้ในคำที่เป็นทางการนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะทีนี้แบบฝึกหัดของเราวันนี้นะก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่า direction complete the sentences นะคะก็คือให้เราเนี่ยนะคะเติมคำให้ถูกต้องเนี่ยนะก็คือสมบูรณ์นะลงไปในประโยคเรามาดูกันนะว่ามีคำว่าอะไรบ้างก็จะมีคำว่า how much กับ how many นั่นเองนะคะมากเท่าไหร่นะคะมากเท่าไหร่บอกแล้วนะ how much นะคะใช้กับนามที่ loving you too much so much ใช่ไหมเป็นความรักนะก็เป็น uncountable noun เนาะตัวข้างหลังเนี่ยจะต้องเป็นนามที่นับไม่ได้นะลูกส่วน many นะคะเป็น countable noun นะcountable นะcountable noun นะคะก็คือนับได้นับได้
อันนี้นับไม่ได้แค่นั้นเองง่ายมากนะคะเรามาดูข้อแรกกันนะคะอะไรก็ไม่รู้ bananas are there on the plate นะคะมีนะคะกล้วยอยู่มากเท่าไหร่นะคะบนจานเห็นไหมเติม s กล้วยนับได้ไหมล่ะนับได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ใส่เป็น how many bananas are there on the plate โอเคไหมแค่นี้เองนับได้ก็ดูว่านับได้กับนับไม่ได้how many นะคะโอเคนะที่เหลือเราก็มาดูอะค่ะดูตรงนี้ค่ะคำนามตรงนี้ค่ะเห็นไหมสังเกตไหมตัวไหนเป็นนามนับได้นามนับได้ก็คืออะไรคะที่เป็นชิ้นเป็นอันมาแล้วอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางอันอะมันยังไม่ได้เป็นชิ้นอะไรอย่างเงี้ยต้องแบ่งอะไรเงี้ยนะคะก็เป็น uncountable noun แค่นั้นเองยากไหมไม่ยากไอ้พวกเติม ess เนี่ยง่ายนะคะเพราะอันเนี้ยตัวเนี้ยเป็นอะไรแน่นอนเป็นนามที่นับได้แน่นอนนะคะเป็นพหูพจน์เนาะประมาณเนี้ยไปอีกใบงานหนึ่งนะคะเขาบอกว่าไงคะ complete the sentences นะคะเหมือนเดิมนะคะ how much how many นะคะแต่ว่าอันนี้นะคะก็อาจจะยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเรามาดูนะคะเขาบอกว่าไงเขามี example มาให้ how much does the sugar cost นะคะ how much does sugar cost นะคะ the sugar cost ก็คือราคานะตัวนี้นะ cost ว่าราคาค่ะนะคะราคาของน้ำตาลเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นั่นเองนะคะอันนี้ก็ไม่ยากเรามาดูตัวคำนามที่อยู่ข้างหลังแค่นั้นเองนะคะครูบอกแล้วนะ how much ใช้กับนามที่นับไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่า how many ใช้กับนามนับได้แต่ระวังนะนามนับไม่ได้เนี่ยถ้ามันเอาไปชั่งจำได้นะตวงวัดเอาไปปั้นก้อนเป็นก้อนเป็นชิ้นนะคะหรือเอาไปใส่ภาชนะนับได้แล้วนะนะคะเท่ากับนับได้แล้วนะต้องระวังนะเช่นอะไรเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ยหลอกกันเห็นๆนะคะเขาบอกว่าไงเราเห็นคำว่า water ไงเราก็จะกะว่า how อะไรแน่นอน how much นะคะแต่ไม่ได้นะเพราะว่า bottles แปลว่าขวดค่ะขวดแล้วนับได้ไหมล่ะขวดมันอยู่ในไหนอ่ะมันอยู่ในภาชนะแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะแต่ว่า how many bottles อันนี้ต้องระวังโอเคไหม how many เพราะอะไรคะมันนับได้แล้วเพราะอะไรคะน้ำเอาไปใส่ขวดแล้วไงมันจึงเป็นนามที่นับได้อันนี้ต้องระวังนะอธิบายไว้ให้ดูตรงนี้ไว้เลยแล้วให้ตัวอย่างไว้หนึ่งข้อด้วยนะคะที่เหลือเรามาดูกันนะคะเนี่ยที่เหลือเรามาดูกันคำที่คุณครูขีดเส้นใต้ในลูกนะคะนับได้ไหมหรือนับไม่ได้นะคะไม่อยากไม่อยากไม่อยากสังเกตนะโอเคไหมประมาณนี้นะจ๊ะสามารถเปิด dictionary ได้นะคะก่อนที่เราจะทำนะเปิดข้อไหนไม่รู้เราก็เปิดลูกนะคะเอ้ mice แปลว่าอะไรนะ dirty แปลว่าอะไรนะ garden แปลว่าอะไรนะอย่างเงี้ยเป็นต้นเปิดได้นะคะแล้วก็ลองเขียนกลับมาดูนะบอกแล้วนะ how much นับไม่ได้แต่ถ้าเราเอาไปชั่งตวงวัดปั้นเป็นก้อนเป็นชิ้นใส่เป็นภาชนะนับได้แล้วนะจ๊ะในส่วนของ how many นะคะใช้กับนามที่นับไม่ได้เอ้ยนามนับได้นะจ๊ะโอเคนะ how much นับไม่ได้ how many นับได้นะคะและชั่งตวงวัดแล้วถึงแม้จะเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะตอนแรกอะแต่พอชั่งเอาไปชั่งแล้ว3กิโล4ขีดอะไรเงี้ยเป็นชิ้นแล้วนะคะใส่ในภาชนะแล้ว a cup of coffeeนับได้แล้วนะจ๊ะต้องระวังนะ Thanks for watching ขอบคุณสำหรับการรับชมและก็รับฟังนะคะ If you like this video please subscribe like and share ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะจะได้ติดตามนะคะในแต่ละ EP นะคะได้ง่ายขึ้นนะคะอย่าลืมนะภาษาอังกฤษไม่ได้อย่างที่คิดนะคะถ้าเราทบทวนบ่อยๆนะคะเราทำบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะได้นะคะมากขึ้นในแต่ละวันนั่นเองนะคะวันนี้ครูปลาขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับ English with ครูปลานะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย